ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้ค้นนะครับพบปะกับผมนะฮะพี่จานะครับนะกับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงคือโกครับผมนะมื้อนี้พาพี่น้องมาบุกป่าครับผมบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกพี่น้องมาแทนที่ของทะเลสิยูน่ามันบ่พี่น้องมามื้อนี้เข้าป่ากันแล้วกันนะครับก็เป็นเมนูสุกๆแน่มื้อนี้นะก็เป็นกุ้งลายเสือมีหนวดปลาหมึกแล้วก็มีหอยแมลงภู่ครับผมกับน้ำจิ้มแซ่บๆครับผมนี่โอ้นี่ครับผมมาผักกับเฮาก็มีข้าวเห็นเดี๋ยวพี่น้องนะครับมาข้าวเหนียวก็ครับผมนี่10บาทมานำเลยมื้อนี้โอ้กินแซ่บๆใกล้เข้ากันเด้อเว้ยโอ้ทิชชู่ผมไม่ใส่เนาะบัดนะลืมทิชชู่พี่น้องหอยแมลงภู่มันตัวน้อยนะพี่เพิ่นแถมครับผมนะพอดีผมเป็นซื้อของทะเลลั่นเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยจำผมได้นะเพิ่นก็เลยบอกว่าพี่จ้าผมแถมให้เด้อไปลองกินมั่งกันท่านเด้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆครับผมนะผมไปซื้ออีกละเห็ดผมเห็นมันสดนะครับผมเห็นรีวิวในเน็ตละมันสดผมก็เลยลองไปซื้อมึงแต่ว่าสดอีดีกับผมกุ้งนะเออจับแซ่บเลยผมมึงนะเปลือกมันจะแข็งนะกุ้งอันเนี้ยแต่ว่าเนื้อเนี่ยอู้ช้ำอีดีพี่น้องปลาโถหอยตัวแดงเมื่อวานนี้กินต้มอึ่งโอ้สะใจแห้งดีครับผมบ่ได้กินด่วนบ่แม่นหยังดอก
ัวบิ๊กๆยังไงไม่ต้องอย่างมากมายนะพี่น้องนะนี่โอ้เนื้อช้ำอีกครับผมซาจะมันแก่อยู่นะพี่น้องแก่สุดโซดครับผมเออที่แรกผมว่าสีซาชิมินะแต่ว่าก็เอาสุกก้อนมันนะกุ้งลายเสียซาชิมิแซ่บครับผมเนื้อมันชิ้นแน่นหวานหอมหอยนี่ก็ตัวใหญ่คักอยูโอ้เนื้อแน่นแห้งเนื้อช้ำหอมหวาน
ี่น้องมึงกับผมนี่โหแบบว่าเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่เลยนะโอ้กุ้งไรเซียมาหนึ่งแซ่บนะพี่น้องผมบอกอีกก่อนนะเนื้อมันช้ำเนื้อมันแน่นนะครับเพราะมันเป็นกุ้งสดๆพี่น้องเออสดๆเลยครับผมมันไงมึงคุณนะมันหยาบๆครับผมมันอาจจะดูหกจากหน่อยพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเอียงมากมายนะเออมันแซ่บบ่แม่นจังดอกว้าจะย่างสุดแท้งผมทำสุดท้ายกันแล้วกันพี่น้อง